อันนี้ก็ถึงเวลาตามกำหนดการนะคะที่กลุ่มนปช.นั้นจะเปิดการชุมนุมครั้งใหญ่ในวันนี้แล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานกลุ่มนปช.ก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยไปแล้ว1ครั้งนะคะซึ่งก็บอกว่าไม่สนใจนะคะหากว่าปปช.นั้นจะชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีที่ทุจริตโครงการรับจำนำข้าวค่ะรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญนะคะอาจจะวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งค่ะก่อนที่จะมีการเปิดการชุมนุมอย่างเป็นทางการในเวลา14นาฬิกานะคะนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยให้กำลังใจกับผู้ชุมนุมที่ทยอยเดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่ด้านหน้าเวทีเพื่อรอฟังแกนนำกำหนดยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ไปค่ะโดยในบางช่วงบางตอนระหว่างที่ปราศัยนายจตุพรก็บอกนะคะว่าขณะนี้ไม่สนใจว่าปปช.อาจจะชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีกรณีที่ทุจริตโครงการรับจำนำข้าวหรือศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะกลุ่มนปช.ก็ไม่เชื่อค่ะว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับองค์กรอิสระแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่สนใจว่าทั้งปปช.และศาลจะตัดสินว่าอย่างไรขณะเดียวกันนายจตุพรก็บอกนะคะว่าวันนี้เป็นเพียงการซักซ้อมครั้งใหญ่เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในวันที่18เมษายนนี้หลังสงกรานต์นะคะกลุ่มนปช.จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้งอย่างแน่นอนแต่การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะระมัดระวังมากขึ้นเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนปี2553นะคะที่มีกลุ่มนปช.นั้นต้องสูญเสียชีวิตเกือบ100คนค่ะนี่ก็คือภาพมุมสูงจากทีมหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS นะคะซึ่งได้บินสำรวจรอบๆพื้นที่ชุมนุมที่ถนนอุทยานในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะมีการเปิดการชุมนุมในเวลา14นาฬิกานะคะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าผู้ชุมนุมต่างจับจองพื้นที่ด้านหน้าเวทีกันจำนวนหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็กำลังทยอยเดินทางเข้ามาพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้นะคะอากาศที่ถนนอุทยานก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวผู้ชุมนุมหลายคนต่างจับจองพื้นที่ใต้ต้นไม้เพื่อที่จะหลบบังแดดนะคะซึ่งจากภาพจะเห็นนะคะว่าระยะทางเข้ามาถึงพื้นที่ด้านหน้าเวทีก็มีระยะทางค่อนข้างไกลค่ะแกนนำจึงได้มีการประสานมอเตอร์ไซค์นะคะคอยบริการรับส่งเข้าพื้นที่ในพื้นที่ชุมนุมฟรีค่ะหลังจากช่วงต่อจากนี้ไปนะคะก็จะมีแกนนำคนสำคัญขึ้นเวทีปราศัยค่ะซึ่งก็จะมีนายจตุพรพรหมพันธุ์นายณัฐวุฒิใสเกลือแล้วก็นางธิดาถาวรเศษนะคะซึ่งก็จะเป็นการปราศัยแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่18เมษายนนี้ค่ะคุณมณีนาฏค่ะ